ขอพระบรมีพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆคุ้มครองลูกแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงศัตรูหมู่มารอย่าได้มาแผ่วพานลูกตามเสด็จไปรับใช้เจ้านายไม่ทอดทิ้งท่านยามคับขันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าท่านเจ้าคุณพ่อของลูกยังอยู่ท่านก็คงจะพูดเหมือนแม่อย่าห่วงหน้าพะวงหลังแม่อยู่ทั้งนี้จะดูแลลูกเมียให้ตลอดจนทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้ไม่ให้ใครมาคดโกงไปลูกอย่า กลัวแม่ยังไม่ตายจะอยู่รอจนกว่าลูกของแม่จะกลับมาพวกราชศักดิ์ล้วนใจแข็งละอออ่อนตระหนักดีพวกเขาหยิ่งในศักดิ์ศรีเกินกว่าจะแสดงอารมณ์ออกมาเสียงร้องไห้คร่ำครวญน่าเวทนาหมายถึงความพ่ายแพ้ในสายตาพวกเขาหยุดฟูมฝ่ายได้แล้วแม่หนูยิ้มอีกไม่นานพ่อเขาก็กลับมาไม่ต้องกลัวฉันไม่หนีฉันพร้อมที่จะตามเสด็จอยู่แล้วOh!
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2475สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเสด็จออกจากสยามพร้อมด้วยชายาและพระโอรสธิดาไปประทับอยู่ที่เกาะปีนังนายพันเอกพระยาโยธาบดีราชองครักษ์ตามเสด็จไปในรถไฟขบวนเดียวกันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจประทับอยู่ที่เกาะปีนังระยะหนึ่งทรงพิจารณาหาสถานที่ประทับนอกประเทศในที่สุดก็เลือกได้เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียประทับอยู่ณที่นั้นตลอดพระชนชีพมิได้เสด็จกลับสยามอีกเลย